ความเสียงเกิดขึ้นอีกแล้วสวัสดีครับเฉียงเฉียงไปอยู่ไหนมาวันนี้เฉียงจะมาลองทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำที่ไมอามี่อเมริกาครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในสนามบินไมอามี่แล้วนะคนสิ่งที่สังเกตคือถึงอเมริกาจะไม่ต้องใส่แมสแล้วแต่ว่าในสนามบินแล้วก็บนเครื่องบินก็ยังต้องใส่แมสอยู่คนมีว่ายน้ำกับปลาโลมาด้วยโฆษณานี้ได้ผลสัตว์ฟังมากพอสอนกาสิอุ้ยคุณนึกว่าใส่เฟลเตอร์นี่ไมอามี่นะเนี่ยเป็นการมาไมอามี่ครั้งแรกที่ฝนตกส่วนนี้คือต้นมะพร้าวไมอามี่เลยนะเราอยู่ที่โรงแรมRoyal Palmนะครับทุกคนเหตุผลที่พี่เขาจองเพราะว่าเป็นโรงแรมที่อยู่สุดกลางเดินไปไหนก็ได้ไปหาดก็ได้ไปเที่ยวในเมืองก็ได้แล้วก็เป็นว่ามันดีละกันแต่ว่าราคาสูงมากเลยอ่ะคือรับประมาณหมื่นอัพช่วงซัมเมอร์นะครับอย่างนี้ก็จะราคาหมื่นอัพย้ำว่านี่คือช่วงซัมเมอร์แล้วนะไอ้นั่นไงทะเลเอ้ยสวยนะพี่อ่ะเดี๋ยวมาดูวิวดีกว่าโอ้เปียกแล้วโอ้โอเคนะครับทั้งคลิปก็จะฝนตกแบบนี้ตลอดไปนะครับทุกคนไม่ใช่แค่คลิปนี้นะครับคลิปทุกคลิปเลยที่มีอาการกลางแจ้งเฮ้ยฟีดิคัมมิวสิกโดนัสออนเดอะบีบอกว่าที่ทะเลที่อเมริกาถ้ามีกั้นแบบนี้แปลว่ามีรังเต่ารังเต่ามีไข่อยู่ก็คือห้ามเข้าเลยถ้าเกิดเข้าไปโดนปรับเท่าไหร่พี่40,000 เหรียญ40,000 เหรียญบอกว่าเคยมีคนจีนอเมริกันไม่รู้มาขุดโดนไปจ้า40,000 เหรียญล้านสองล้านสองหนึ่งล้านจ้ะกับไข่เต่านะได้ห้ามขุดเพราะว่าเขาอนุรักษ์ไว้โอ้ซอฟต์บีเนี่ยเป็นเหมือนเขตปกครองพิเศษปกติแล้วพวกเราในเสียภาษีแค่ 7% ใช่ไหมแต่ว่าที่ซอฟต์บีเนี่ยเสียภาษี 9% 7% เราให้ governmentคือให้หลวงอีก 2% ให้ซิตี้แล้วคิดดูสิ 2% เนี่ยร้านอาหารกี่ร้อยล้านกี่พันล้านโรงแรมกี่ร้อยโรงแรมเป็นเงินเยอะมากเลยเขาก็จะมาพัฒนาพวกถนนหนทางตรงนี้เนี่ยให้เป็นที่ปั่นจักรยานก็คือภาษีทุกอย่างเนี่ยคืนมาที่ประชาชนเขาดูแลคนของเขาดีมากจากที่พี่เสียภาษีที่ไทยมาซึ่งมันก็เยอะไหมพี่ว่าจ่ายภาษีที่ไทยแพงไหมไม่ได้อะไรกลับมาเลยที่เนี่ยเขาเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เยอะกว่าทำไมคนไทยทุกคนพูดคำนี้หมดเลยที่มาอยู่ที่เนี่ยพวกมันจริงๆนะมันจริงๆแล้วมันการดูแลดูยังไม่ทำงานอย่างเงี้ยช่วงโควิดตกงานเขามีเงิน stimulus checks กี่รอบ 2-3 รอบส่งเข้าไปในบัญชี 1,200 ไม่ต้องทำงานเขาก็เลี้ยงเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันจะมีกฎหมายรองว่าเวลาถึงกำหนดแล้วคุณต้องไปทำงานนะไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงตลอดเขาก็จะมีอะไรรองรับมีอะไรที่มันซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้อยู่แล้วได้เลยBTS ที่นี่ดังมากดังมากเป็นพรีเซนเตอร์หลุยแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในย่านวินวูดบอเขาเรียกวินวูดบอเป็นย่านศิลปะย่านศิลปะตรงนี้เป็นสตูดิโอศิลปะเยอะมากแล้วก็มีร้านขายของน่ารักกิ๊บเก๋อะไรอย่างเงี้ยเยอะถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนบ้านเราไม่รู้คล้ายๆกับอะไรคริสตัลเหรอคริสตัลพาร์คเหรอครับทรงๆนั่นหรอไม่แน่ใจถนนพระอาทิตย์อะไรอย่างงี้ไหมเออน่าจะถนนพระอาทิตย์จริงๆจะพามาดูเหมือนเป็นรถเก่าเป็นพวกรถเก่าประกอบฉากหนังนะซึ่งปกติพี่มาทุกครั้งก็เปิดครับปกติเปิดเสียงมาปิดปกติฟ้าใสเสียงมาฝนตกอุ้ยนี่น่ารักจังเลยอยู่กันวู้ฮัลโหลเราก็จะเลือกไวท์ช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตธรรมดาได้หนึ่งแล้วก็ท็อปปิ้งได้3อันจะเอาอันไหนต้องเอานี้ขึ้นมาลอง
พราะมันจะหกดูเลือกท็อปปิ้งนี่อะไรก็ไม่รู้เลือกเธอเฮ้ยดีมากเลยเป็นร้านโมจิโต้ที่อร่อยที่สุดและเมื่อมาไมอามี่ก็ต้องมาตามรอยอแมนดาออฟตัมโรงแรมที่มีรูปกีตาร์นะครับเอาจริงๆเข้าใจว่านั่นคือลาสเวกัสมาตลอดจนกระทั่งวันนี้ว่าอ้าวเกือบไมอามี่หรอกเหรอเดี๋ยวประมาณสักประมาณทุ่มหรือสองทุ่มเนี่ยเขาจะมีโชว์ไฟไฟเต้นระบำบนตึกกีตาร์เขาจะให้เราออกไปนั่งดูข้างนอกได้ปกติมาอเมริกาเราต้องเสียตัวนะครับแต่ว่าทริปนี้ยังไม่เสียเลยงั้นเรามาเสียเงินกันดีกว่าอุ้ยใส่เข้าไปแล้ว Fortunes await ได้เรื่องเลยอันนี้ได้อยู่ปะได้ได้เหรอเฮ้ยได้ปุ๊บเลยเฮ้ยได้หมุนเหรียญเนี่ยหมุนเลยหมุนเลยเอาหมุนเออหมุนเลยอันนี้คือเหตุผลที่คนเสียเงินจำนวนมากนั่นเองเอามือโยกก็ได้มันได้สองแบบเออรอก่อนให้มันไม่เห็นได้อะไรเลยไปได้เกือบได้ไปได้ผ่านนิดเดียวไม่เกี่ยวไฟเลิกนางเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วตีแล้วมันกระเด้งกันWe come for this. You cancel, right? Oh. Tomorrow at 9:30. What time tomorrow? 9:30. 9:30. โอเคครับทุกคนความเสียงเกิดขึ้นอีกแล้วนี่คือวิ่งจ้ำมา1กิโลเพื่อมาดูไฟที่อลังการที่สุดปีจ่าแคนเซิลเพราะว่าอากาศนี่นะครับทุกคนเราก็สาดถอรถออกมาดูข้างนอกเพื่อดูไฟแล้วแม่งก็ไม่มีไฟอยู่อย่างวะตอนนี้นะครับเรากำลังจะนั่งเรือไปดูจระเข้ยักษ์หรือว่าอลลิเกเตอร์นะโดนจระเข้แดกเนี่ย What's upน้องปุ๊กปิ๊กเชื่อเหมือนมีแต่หัว
หูนี่ไงโอ้โหโอ้ดูโอ้ my god no please โอ้ please take your ass outปากเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเราตีเองไม่ใช่ใช่ไหมเชี่ยนี่เริ่มน่ากลัวแล้วน่ากลัวแล้วไอ้สัตว์ No way is he under the boat อุ้ยมันว่ายมาหาตอนเย็นนะครับที่ไมอามี่ก็มีความพัทยาแต่ว่าเป็นพัทยาเวอร์ชันแบบสะอาดมากเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันอังคารด้วยทุกคนคนมันก็เลยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าร้านอาหารของเราวันนี้เป็นร้านอาหารคิวบาร์นี่ฮะของกินเลยซุปหางวัวปลากระพงทอดลาบน้ำปลาเป็นข้าวกับกล้วยเนี่ยข้าวกับกล้วยอ่ะคนที่เอาที่ข้าวกับกล้วยใช่แล้วครับในสตูดิโอแล้วเนี้ยข้าวกับหัวแดงใช่เริ่มกันที่เบียร์นะครับบอกเขาว่าขอเบียร์ที่ดีที่สุดคือคนที่เนี้ยเขาจะกินเอาหัวแดงไม่ก็กล้วยกินกับข้าวเป็นหัวแดงแบบแผลกๆด้วยนะนิดนึงนะครับแล้วกล้วยรสชาติยังไงอ่ะอร่อยนะกล้วยอร่อยกินกล้วยกับข้าวนะนี่น่ากินมากอยากกินซุปหางวัวมากซุปหางวัวดีที่สุดอร่อยมากอร่อยมากกินอาหารคิวบาร์เสร็จก็ต้องมาผับคิวบาร์ใช่ไหมใbucket list ของฉันนะครับก็คือไป Nude Beach ตอนนี้ฉันก็ถึง Nude Beach แล้วนะครับแต่ว่าตรงที่ฉันยืนอยู่เนี่ยยังไม่ใช่จุด Nude Beach กำลังเดินไปข้างหน้าอีกนิดเดียวตอนนี้อยู่ตรงป้ายที่เขียนว่าต้องถอดเสื้อเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็เครียดมากเลยทุกคนเอาจริงนะเฉียงเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในหุ่นตัวเองเลยอะแม้แต่อยู่ในห้องไปวิลล่าอะไรเงี้ยเฉียงก็จะไม่แก้ผ้าเดินไปเดินมาเพราะรู้สึกไม่ค่อยคอมเทเบิลเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์เฉียงที่รู้สึกว่าชีวิตหนึ่งต้องลองมาให้ได้
คครับทุกคนตอนนี้เฉียงก็มานั่งอยู่ในนูดบีชแล้วแล้วก็เช่าร่มกับเก้าอี้นะครับ25ดอนก็ตอนนี้ภาพข้างหน้าเฉียงคือนอกจากทะเลสวยมากอ่ะก็คือมีคนแก้ผ้าเต็มไปหมดการเห็นจูเห็นจิมเห็นก้นคือเรื่องปกติมากแล้วก็ไม่มีใครมามองนะครับเดี๋ยวขอทำใจแป๊บนึงแล้วจะลองบ้างตื่นเต้นว่ะตอนนี้ยังไม่ได้แก้หมดนะตอนนี้แก้แค่ข้างบนแจมเสียงหน่อยเสียงได้ก้าวผ่านความกลัวอีกอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับนั่นคือการมานูดบีชเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะว่าแก้ผ้าหมดเลยไอ้พี่โคตรตื่นเต้นตอนที่เดินลงไปในน้ำทะเลแล้วแบบไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็คนเต็มไปหมดอ่ะมันไม่ได้ฟิลเขินมันเป็นฟิลแบบเอ้ยเฮียกูทำได้แล้วแล้วก็นี่แหละธรรมชาติอย่างที่บอกอ่ะเรามาในประเทศที่เหมือนเขาเคารพร่างกายตัวเองไม่บูลลี่กันรักตัวเองรักรูปร่างรักสีผิวรักความเป็นตัวของตัวเองอ่ะการจะถอดเสื้อการจะเปลือยกายมันไม่จำเป็นว่าคุณต้องหุ่นดีเว้ยคือทุกคนก็มีสิทธิ์ทำเหมือนกันแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยรูปร่างของตัวเองนี่แหละคงเป็นคอนเซ็ปต์ของนูดบีชมีว่ะโอเคเสร็จสิ้นภารกิจ Mission Complete Nude Beach แล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ที่อยากทำมาตลอดชีวิตแล้วก็ได้ทำมันแล้วสำหรับไมอามี่ก็ไม่ติดค้างอะไรแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมีอะไรแบบสุดๆให้ดูอีกเยอะเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนี่คืออะไรวะหอดอกไม้ทะเลอะไรเงี้ยเยอะไป